ก็หวัดดีทุกคนนะครับผมนี่วันนี้ตะลือครับเอาคันแม่แก่มานะฮะก็ผมมาทีหลังอีกแหละไปฉีดยาข้าวมาเนาะตะลือได้อุ้มหนึ่งแล้วครับโรงงานอยู่ที่ประมาณ 7-8 ไร่นะฮะข้าวก็พอใช้ได้ครับไม่ถือว่าดีมากมายแต่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะไม่ได้ถามเขานะครับดูยากอยู่แต่ลือไปนุ่มเลยหลายจริงมาอย่างนี้แล้วนะฮะวางข้าวๆหมดเลยน่าจะข้ามแล้วนะครับผมเพราะว่าข้าวมันเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเกี่ยวอันบนนะครับเต็มเราก็จะได้ทีโอ้งานนี้ตะลือต้องรับผิดชอบนะเนี่ยดึงดินไว้เอี่ยมๆเนี่ยเอารถเขามาลงขี้โคลนเนี่ยขี้ตัวเองเอาแล้วตับฟางนะครับมันพัดเข้าๆลมมันแรงนะฮะเมื่อวานราคา 9,000 นะครับมันราคามันก็แปลกขึ้นลงไม่เหมือนกันวันก่อน 9,400 เมื่อวาน 9,000 เออพูดยากนะฮะถึงพูดยากก็อยากจะพูดนะครับนี่เอาไอ้นุ่มกัดฟางอยู่นั่นเองรอยนี้เขาน่าจะถอยมาเทแล้วนะเรือเหลืออีก2อันก็เสร็จนะครับนี่เป็นไงสเต็ปเทข้าวต้องกลางท่อก่อนนะสเต็ปตะลือเอาถอยมาโอเคครับใครตะลือก็เทข้าวก่อนเนาะเอาละครับเทเสร็จแล้วนะฮะข้าวสอบถามเจ้าของนาเมื่อกี้นี้เป็นกข41พวงนะครับอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่100วันถึง105วันนะครับแล้วแต่ฤดูกาลนะฮะแต่ไม่ต่ำ100วันครับผม102วัน103วันแล้วแต่ครับ
แล้วแต่ใจเจ้าของนาฮะแล้วแต่ชอบนะครับอ้าวให้นั้นลือพันผ้าก่อนโอเคตะลือบอกไม่ค่อยถนัดว่ากันนะไม่ชินก็ไม่ค่อยจะขับคันนี ไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนรู้ก็น้ำนางข้าก็ซึมมานะทุกคนมันทำไปพร้อมกันนะครับน้ำก็เลยเละๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะเป็นธรรมชาตินะดินอะไงมันก็ซึมถึงกันเนาะขนาดถนนคันเบลอน้ำยังทะลุมาได้เลยไอของน้ำนี่มันร้ายอะเป็นตัวก็เป็นได้ฮะย้อนแสงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวดูดิพอได้อยู่ไม่เท่าไหร่นี่นะเท่าไขึ้นมาบนแล้วนะครับผมWe'll be right back.
าจะได้ข้าวไม่ถึงไอ้นี้ทุกคน4เกียร์ไม่ถึงหรอกเนี่ยเพราะข้าวมันบางเห็นปะเม็ดมันรวมมันก็ดีแหละแต่มันไม่ค่อยงวยนะยังดีนะเนี่ยเป็น41อ่ะถ้าเป็นข้าวอื่นน่ะไม่ได้ขนาดนี้นะเอาของนาตีหนูนะฮะมีไหมออกมาแล้วบ้างไม่มีตัวใหญ่ป่ะลุงเจ็ดโอ้ยอ๋อหนูท้องขาวโอ้เด้งเลยโอ้โหใหญ่เกินรอตีหนูกันฮะตีหนูท้องขาวมาตัวนิดเดียวเอารอลุ้นรอลุ้นไหนอ่ะโอ้ได้แล้วออกมาดูแล้วเรียบร้อยนะฮะหนูน้องขาว2ตัวอีกรอยเดียวเสร็จนะครับไม่มีนะฮะโอเคตะลือเทข้าวนะครับก็เป็นเอาเสร็จนะทุกคนนะยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะไล่4เกวียนได้อยู่ทุกคนที่แรกคิดว่าน่าจะไม่ได้มันโผล่แววๆนะฮะแล้วอุ้มแรกมันเต็มเยอะนะฮะก็ประมาณ4ใกล้เคียงครับจะขาดกันนิดหน่อยโอเคครับสวัสดีครับผม